بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับก็ก่อนอื่นขอชูโกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติที่รักทุกท่านนะครับว่าวันนี้นะเราได้เจอกับพี่น้องอีกนะครับที่ของหนึ่งแก้วนิมิตนะครับวันนี้นะครับสิ่งที่จะมานะซีฮัตตักเตือนตัวผมและพี่น้องนั่นก็คือเรื่องจงอย่าให้ชีวิตดุนยาหลอกลวงพวกท่านนะอย่าให้ชีวิตในดุนยานั้นหลอกลวงพวกท่าน เราเลยบอกว่าอันดับแรกมุมินนะครับมุสลิมผู้ศรัทธาพี่น้องครับอัลลอฮ์ตาลาสร้างเรามาในดุนยานั้นแน่นอนเป้าหมายที่อัลลอฮ์สร้างก่อนที่อัลลอฮ์จะสร้างมนุษย์นั้นอัลลอฮ์ได้สร้างโลกดุนยานี้เรียบร้อยนะครับอัลลอฮ์สร้างในเรียบร้อยหมดแล้วนะครับพี่น้องก่อนที่จะมีเราก่อนที่จะมีนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามอัลลอฮ์สร้างเรียบร้อยจนวันหนึ่งพี่น้องครับอัลลอฮ์ได้บอกกับบรรดามาลาอิกะฮ์ว่าอินนีญาอิลุนฟิลอัรฎิคอลีฟะแท้จริงเราจะสร้างนะครับตัวแทนคนหนึ่งในพื้นพิภพนั่นคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการจะสร้างท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามซึ่งเป็นมนุษย์คนแรกเนี่ยให้ลงมาอยู่ในดุนยาบนหน้าพื้นพิภพอันนี้บรรดามาลาอิกะฮ์ต่างก็บอกนะครับกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัตจะอัลฟิฮาไม่ยุบซิดูฟิฮาวายัสฟิกุดดิมะพระองค์จะสร้างนะครับผู้ที่จะมาบ่นทำลายบนหน้าแผ่นดินและจะมาหลั่งเลือดบนหน้าแผ่นดินอย่างนั้นหรือพี่น้องมาลัยได้บอกกับอัลลอฮ์แบบนั้นแสดงว่าก่อนที่มนุษย์จะมาอยู่ในดุนยานั้นอัลลอฮ์ได้เคยให้มีสิ่งมีชีวิตมักลุกชนิดหนึ่งมาอยู่ก่อนมนุษย์แล้วและพวกเขาเหล่านั้นก็สร้างความเสียหายขึ้นในพื้นพิภพดุนยานะครับนั่นคือบรรดาจินอัลลอฮ์สร้างจินเนี่ยอัลลอฮ์สร้างมาก่อนมนุษย์นะครับดังที่อัลลอฮ์ได้กล่าวนะครับอะลัยฮิสสลามวะมาคอลักตุลจินนะวัลอินซและเราไม่ได้สร้างจินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดแสดงว่าอัลลอฮ์ได้สร้างจินมาเนี่ยและมาอยู่ในดุนยานี้ปรากฏว่าสร้างความเสียหายสร้างการนองเลือด สร้างความวิบัติแก่หน้าแผ่นดินบรรดามาลาอิกะฮ์จึงบอกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่ออัลลอฮ์จะสร้างมนุษย์คนแรกขึ้นมาอยู่บนหน้าแผ่นดินแต่สุดท้ายอัลลอฮ์รู้นะครับพี่น้องอินนีอะลัมมาลาตะอ์ลัมุนอัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงข้าเนี่ยรู้ในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้วันนี้ความรู้เรามีมากแค่ไหนพี่น้องแต่เหนือกว่าเราอัลลอฮ์รู้ดีกว่าเราไม่รู้กี่พันกี่ล้านกี่แสนกี่หมื่นเท่ามาลาอิกะฮ์มีความรู้มากขนาดไหนซุบฮานะกะลาอิลมะลานะอิลลามาอัลลัมตะนาไม่มีความรู้อะไรที่เรานอกจากสิ่งที่อัลลอฮ์สอนให้เราเท่านั้นตรงนี้นะครับพี่น้องอัลลอฮ์จึงรู้ว่าฮิกมะห์เป้าหมายที่อัลลอฮ์สร้างนบีอาดัมมนุษย์มาอยู่ในดุนยานั้นเพื่อจะมาอิบาดะห์เพื่อจะมาประกอบการต่ออัลเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและดุนยาอัลลอฮ์เตรียมไว้หมดเรียบร้อยพี่น้องดูดุนยานะครับง่ายๆว่าเวลาเราจะเลี้ยงปลาตู้ตู้ปลาตู้นะครับพี่น้องจะเลี้ยงปลาทองจะเลี้ยงปลาเงินปลาอะไรก็แล้วแต่เราจะซื้อตู้ก่อนเราจะเอาหินโรยลงไปเราจะประดับประดาด้วยสาหร่ายเราจะเทน้ําเราจะเตรียมตู้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราจึงซื้อปลาเอามาปล่อยเวลาเราจะเลี้ยงนกเราต้องมีกรงนกอยู่แล้วเราจัดตกแต่งเรียบร้อยหลังจากนั้นเราจึงซื้อนกมาปล่อยไว้ในกรงเราจะเลี้ยงอะไรก็แล้วแต่พี่น้องสถานที่มันจะมีมาก่อนสัตว์ที่เราจะเลี้ยงอยู่แล้วอัลลอฮ์สร้างดุนยามาและสุดท้ายให้นบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนะพี่น้องและบรรดามนุษย์ลงมานั้นและอัลลอฮ์ก็เตือน
บอกกับบ่าวของอัลลอฮ์ที่เป็นมนุษย์ว่าในดุนยาอัลลอฮ์สร้างสิ่งทั้งหมดเนี่ยขอละกะละกุมมาฟิลอัรดิญะมีอะห์ทั้งหมดที่อัลลอฮ์สร้างในดุนยานี้อัลลอฮ์สร้างให้กับพวกเราคำว่าสร้างให้กับพวกเราพี่น้องดูความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ดูนะครับว่ามนุษย์ตัวเล็กนิดเดียวช้างตัวใหญ่กว่าเราไม่รู้กี่ร้อยเท่าแต่วันนี้มนุษย์สามารถเอาช้างมาใช้งานได้มนุษย์อยู่บนบกเราดำน้ำเนี่ยได้ไม่ถึงหนึ่งนาทีหายใจไม่ออกแล้วแต่วันนี้ปลาอยู่ใต้ท้องทะเลลึกอัลลอฮ์ให้ขึ้นมาเป็นอาหารของมนุษย์ได้ดูนะพี่น้องนกบินอยู่ในท้องฟ้าไม่มีใครจะไปจับมันได้แต่อัลลอฮ์บอกแล้วว่าอัลลอฮ์สร้างดุนยาเนี่ยมาทั้งหมดให้กับพวกเจ้ามนุษย์สามารถเอานกมาเป็นอาหารได้ทั้งหมดอัลลอฮ์สร้างพี่น้องแม้กระทั่งอากาศการหายใจทั้งหมดสอดคล้องกับชีวิตมนุษย์หมดเลยมันจึงตรงนะครับพี่น้องที่อัลลอฮ์บอกว่าคอละกอละกุมอัลลอฮ์สร้างให้กับพวกเจ้าแล้วโดยเฉพาะมุมินผู้ศรัทธาแสดงว่าดุนยาวันนี้อัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยเพื่อให้มารับใช้มุมินเพื่อให้มารับใช้อำนวยความสะดวกแก่มุสลิมแก่มุมินไม่ได้สร้างมุมินมาเพื่อรับใช้ดุนยาพี่น้องต้องดูให้ออกเป้าเรานะครับพี่น้องว่าอัลลอฮ์สร้างมาให้เราและสิ่งอำนวยประโยชน์ทั้งหมดพวกเจ้าจะได้ใช้มันจะได้อยู่กับมันมุสตักรุวะมะตาอุนอิลาฮัยนจูไประยะเวลานึงและสุดท้ายอะไรก็มุสลิมเจ้าก็ต้องจากมันมาดุนยาจึงมีสองแบบหนึ่งถ้าเราไม่ทิ้งมันมันก็ทิ้งเราจริงไหมครับดุนยาวันนี้ดุนยาอยู่กับเรานานมากสุดท้ายวันหนึ่งเราตายแสดงว่าเราทิ้งมันเรียบร้อยแล้วสองเราไม่ตายแต่ดุนยาจากเราไปก่อนบางทีรถพังมั่งนะบางทีเมียสามีที่อยู่ด้วยกันมาบางทีตายบ้างแสดงว่าดุนยาเนี่ยถ้าเราไม่จากมันก่อนมันก็จากเรามันจะไม่อยู่กับเราถาวรนะครับดุนยานะพี่น้องมันจึงเป็นแบบนั้นและอัลลอฮ์นะครับพี่น้องก็ให้เรามาอยู่ในดุนยาเตือนเรานะครับพี่น้องว่าอย่าจากกันหรอกครับอัลฮัมดุลิลลาห์บิสมิลลาห์เดี๋ยวแป๊บนึงครับแป๊บนึงอันนี้น่าจะไม่ขยายลงไปข้างล่างนะครับบิสมิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับนี่คือมุมินผู้ศรัทธาอัลลอฮ์สร้างดุนยามารับใช้เราและเมื่อเราลงมาอยู่ในดุนยาแล้วอัลลอฮ์ตะอาลายังส่งบรรดาอัมบียะบรรดานบีมาตลอดจะไม่มีช่วงใดนะครับพี่น้องที่เว้นจากการดาวะห์หรือจากการไม่มีนบีมาสอนกับมนุษยชาติเพื่ออะไรพี่น้องหากวันนี้เราจะดูหลักการศาสนาสิ่งที่อัลลอฮ์เตือนเหมือนกันหมดทุกประชาชาติประชาชาตินบีนูห์ประชาชาตินบีลุตจนประชาชาติของพวกเราท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งหลักๆที่จะเตือนเลยจงอย่าลืมว่าวันนึงต้องกลับหาอัลลอฮ์วันนึงเจ้าต้องจากดุนยานี้ไปสอนมนุษย์ให้รู้จักดุนยาและไม่ให้ลุ่มหลงและอย่าให้ดุนยานั้นหลอกลวงพวกเราวันนี้มุสลิมพี่น้องจึงได้รับบททดสอบอย่างมากมายนะครับดุนยานี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกพี่น้องว่าสิฟัตหนึ่งนิสัยหนึ่งของมนุษย์เขาจะไม่มีคำว่าพอวันนี้พี่น้องลองบอกสิครับว่าเราเหนื่อยตั้งแต่เล็กยันโตจนวันนี้และเราก็ทำงานไปเรื่อยๆพี่น้องลองตอบตัวเองว่าเราต้องการเงินกี่พันล้านเราจึงจะรู้สึกคำว่าความสุขพี่น้องได้3ล้านพี่น้องก็อยากได้3ล้านฮะพี่น้องมี3ล้านนะอีกคนได้4ล้านท่านก็อยากได้4ล้านลิมิตดุนยาจะไม่มีคำว่าจบแล้วเมื่อใดที่บ่าวของอัลลอฮ์จะจบพี่น้องท่านนบีบอกว่า
จนกระทั่งดินกบเขานั่นแหละวันนั้นมนุษย์จะรู้จักคำว่าพอแต่วันนี้เรายังไม่ต้องการอย่างนั้นนะครับพี่น้องดุนยาวันนี้จึงเป็นสนามแห่งการทดสอบเป็นสนามที่อัลลอฮ์จะให้บ่าวของอัลลอฮ์ริสกีปัจจัยยังชีพอัลลอฮ์ให้หนึ่งในพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัรเราะซักผู้ที่ประทานริสกีให้อัลลอฮ์ให้อย่างมากมายก็ได้อัลลอฮ์สามารถจะเก็บริสกีก็ได้อัลลอฮ์จะแผ่ขยายริสกีก็ได้ทั้งหมดดุนยาเวลาอัลลอฮ์ให้เจ้าอยู่แล้วหลักสำคัญที่สุดจงตระหนักว่าท่านเป็นมุมินท่านต้องกลับสู่อัลลอฮ์และลาตะฮุรรันนะกุมุลฮายาตุดดุนยาจงอย่าให้ชีวิตในดุนยาล่อลวงพวกเจ้าจงอย่าให้ชีวิตในดุนยาล่อลวงพวกเจ้าคำว่าล่อลวงคืออะไรพี่น้องล่อลวงอย่าให้ชีวิตดุนยาทำให้เจ้าลืมอัลลอฮ์อย่าให้ชีวิตดุนยาทำให้เจ้าลืมอาคิเราะห์อย่าให้ความสุขสบายในดุนยาหรือความทุกข์ในดุนยาทำให้เจ้าลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้พี่น้องดูนะครับว่าดุนยาวันนี้ครั้งหนึ่งซอฮาบะห์เคยถูกถามว่าซับกับความรู้อันไหนดีกว่ากันใช่ไหมแต่วันนี้เราตอบความรู้พี่น้องในขณะเดียวกันซอฮาบะห์ตอบว่าในเรื่องทรัพย์นั้นอัลลอฮ์ให้คนที่อัลลอฮ์รักอัลลอฮ์ก็ให้คนที่อัลลอฮ์เกลียดอัลลอฮ์ก็ให้เช่นกันแสดงว่าคนคนหนึ่งรวยหรือจนไม่เป็นมาตรฐานวัดว่าอัลลอฮ์รักหรือไม่เพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องวันหนึ่งเราจนอยู่ๆวันหนึ่งเรามีฐานะขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะบอกว่าอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ให้ริสกีกับเราแต่พี่น้องจำในอายะห์กุรอานอัลลอฮ์บอกเอาไว้ว่าอินนามะอัมวาลุคุมวะอูลาดุคุมฟิตนะตุทรัพย์สมบัติและลูกหลานนั้นมันเป็นฟิตนะห์บททดสอบวันนี้เราอยากมีลูกเยอะวันนี้เราอยากมีทรัพย์มากไม่ผิดนะครับพี่น้องแต่วันนี้ทั้งทรัพย์และทั้งลูกหลานเป็นบททดสอบหมดเลยนั่นคือหากอัลลอฮ์ให้ทรัพย์เรามากไม่ได้เป็นตัวชี้ว่าอัลลอฮ์รักเราแต่วันนี้ถ้าทรัพย์เราไม่มันไม่เยอะก็ไม่ได้เป็นตัวชี้ว่าอัลลอฮ์รักเราเหมือนกันอัลลอฮ์ยุติธรรมทรัพย์สมบัติหรืออะไรก็แล้วแต่พี่น้องอัลลอฮ์ให้อย่างมีฮิกมะห์ถ้าอัลลอฮ์ให้หมดตามที่เราต้องการเชื่อไหมว่ามนุษย์ทั้งหมดจะเสียคนหมดเลยพี่น้องดูง่ายๆถ้าเรารวยวันนี้จะมาอยู่อย่างนี้ไหมครับบางคนบางคนอาจจะไม่มานั่งแบบนี้ถ้าวันนี้เราจนนะเราก็อาจจะไม่มานั่งแบบนี้เหมือนกันแสดงว่าวันนี้เงินเรามีแค่ไหนในกระเป๋ามี1ล้านมี10บาทอัลฮัมดุลิลลาห์ตอนนี้เหมาะสมที่สุดกับเงินที่มีตอนนี้ไม่เสียคนอัลลอฮ์จะให้ตามฮิกมะห์พี่น้องมีลูกไปเที่ยวกัน3พี่น้องเราเป็นพ่อเวลาจะให้ลูกไปเที่ยวเราให้มันไปพันนึงพี่น้องไว้ใจไหมครับว่าให้ใครถือเงินเรารู้เลยถ้าไอ้ตัวเล็กนี่ถือหมดเกลี้ยงเข้าตู้เกมแน่นอนถ้าให้ไอ้ตัวกลางนี่ถือมันก็แบ่งเหมือนกันแต่พันนึงมันให้พี่200ให้น้อง200ที่เหลือ600มันเก็บแต่ถ้าให้คนพี่มันแบ่งเท่ากันหมดเรารู้ว่าลูกเรานิสัยเป็นยังไงเรารู้ว่าจะให้ริสกีเงินเท่าไหร่อัลลอฮ์รู้ว่าเราเป็นคนยังไงอัลลอฮ์รู้ว่าควรจะให้อะไรเราตอนไหนจงอย่ารีบเวลาขออะไรกับอัลลอฮ์จงอย่ารีบเวลาบอกอะไรกับอัลลอฮ์จงอย่ารีบน้อยใจอัลลอฮ์ว่าทำไมเราลำบากในชีวิตเพราะความสบายนะพี่น้องอัลลอฮ์ไม่ได้ให้ความสบายในมาในฐานะรูปร่างของทรัพย์สมบัติได้ซ้ำอัลลอฮ์บอกแล้วว่าเป็นฟิตนะเมื่อเป็นฟิตนะซอฮาบะห์จึงบอกว่าทรัพย์อัลลอฮ์ให้ทั้งคนรักและคนที่เกลียดความรู้อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ให้ศาสนาอัลลอฮ์ให้อีมานกับคนที่อัลลอฮ์รักวันนี้นะครับพี่น้องสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตดุนยานั่นคือการที่เรามีอีมานการที่เราได้รู้จักอัลลอฮ์ท่านมีอัลลอฮ์เ
เท่ากับท่านมีทุกอย่างเลยพี่น้องรู้จักอัลลอฮ์เท่ากับพี่น้องรู้จักดุนยานี่เลยว่าเป็นยังไงดุนยานะครับพี่น้องเหมือนที่ผมบอกว่าเรารู้จักและครั้งหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยถูกถามจากซอฮาบะห์ท่านชายคนนี้มาถามท่านนบีว่าอัคบิรนีบิอามะลิได้โปรดบอกฉันสักอามัลตะยารอซูลุลลอฮ์อิดะอามิลตุฮูเมื่อใดที่ฉันทำอามันนี่แล้วอะฮับบะนีอัลลอฮ์วะอะฮับบะนีอันนัสอัลลอฮ์จะรักฉันและมนุษย์ก็จะรักฉันด้วยซอฮาบะห์ถามฉลาดมากทำทีเดียวอัลลอฮ์ก็รักมนุษย์ก็รักท่านนบีจึงบอกซอฮาบะห์ว่าอันดับแรกอิซฮัดฟิดดุนยายูฮิบบุกัลลอฮ์จงมีความสมถะในดุนยาอัลลอฮ์จะรักเจ้าคำว่าสมถะตรงนี้พี่น้องที่รักไม่ได้หมายความว่าเราต้องทำตัวจนนะมีพันล้านก็สมถะในพันล้านมี500สมถะใน500มี10,000ล้านสมถะใน10,000ล้านวันนี้สมถะคืออะไรคือไม่ยึดติดกับสิ่งที่มีอยู่ที่เราวันนี้อัลลอฮ์ให้ริสกีเรามี10,000ล้านไปเนาะแต่เราไม่เคยวางใจว่า10,000ล้านเนี่ยจะอยู่กับเราถาวรตลอดไปแต่เรามั่นใจเสมอว่าสิ่งที่มีณที่อัลลอฮ์นั่นแหละคือถาวรที่สุดวันหนึ่งอัลลอฮ์จะให้เพิ่มก็อัลฮัมดุลิลละห์วันหนึ่งอัลลอฮ์จะให้มันลดก็ซอบัตอดทนเฉยๆเลยพี่น้องวันไหนหัวใจพี่น้องรู้สึกเฉยได้กับเงิน1ล้านกับเงิน10บาทวันนั้นท่านสมถะแล้วพี่น้องพี่น้องเคยเจอในชีวิตไหมวันนี้เรารวยวันนี้เรามีเป็นล้านแป๊บเดียวอัลลอฮ์เอาคืนเหลือไม่กี่หมื่นถ้าคนไม่รู้จักอัลลอฮ์พี่น้องบางทีฆ่าตัวตายเลยถ้าคนไม่รู้จักอัลลอฮ์บางทีน้อยใจในชีวิตแต่ถ้าวันนี้ใจเรานิ่งได้จะขึ้นขนาดไหนหรือจะลงขนาดไหนเราอย่าเกณฑ์มั่นใจว่าทั้งหมดอยู่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใจพี่น้องนิ่งได้นั่นคือความสมถะที่อัลลอฮฺจงมักน้อยในดุนยาอย่าโลภในดุนยาคำว่าโลภคืออะไรพี่น้องคำว่าโลภท่านอยากได้ทั้งหมดในสิ่งที่เกินความสามารถและเกินความจำเป็นของพี่น้องอย่ามักมากในดุนยาอัลลอฮ์จะรักพี่น้องวันนี้พี่น้องครับเมื่อนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนซอฮาบะห์ว่าอิซฮัดฟิดดุนยาจงมักน้อยในดุนยาซอฮาบะห์คนในยุคตาบีอีนครั้งหนึ่งเขาบอกว่าฉันเคยเจอกลุ่มชนหนึ่งนั่นคือกลุ่มชนซอฮาบะห์พี่น้องดูนิสัยซอฮาบะห์นะครับพวกเขาเนี่ยมักน้อยในของที่ฮาลาลมากกว่าพวกท่านมักน้อยในของที่ฮารอมสิเข้าใจความหมายที่เขาพูดไหมครับพี่น้องผมแรกๆก็งงเหมือนกันนิสัยซอฮาบะห์ของที่ฮาลาลแล้วเนี่ยเขายังพยายามจะไม่เข้ายุ่งเกี่ยววันนี้ของฮาลาลเราเนี่ยมันฮาลาลอยู่แล้วเราอยากได้ก็อัลฮัมดุลิลลาห์ไม่ผิดด้วยแต่ซอฮาบะห์เนี่ยของฮาลาลแล้วเขายังจะพยายามเลี่ยงยิ่งกว่าที่เราเลี่ยงของฮารอมฮารอมอีกวันนี้ของฮารอมเราเลี่ยงแต่ไอในการเลี่ยงของเราก็มีแอบสะกิดนิดนึงไม่เอามันไม่ใช่ดันหมดสองมือที่พี่น้องมันไม่เอาแบบนี้มันมีดันออกและงับเขาไม่เอาปั๊บเข้ากระจับเรียบร้อยนี่ของฮารอมเรายังมีไม่อยากได้ซอฮาบะห์ไม่อยากได้ของฮาลาลยิ่งกว่าเราไม่อยากได้ของฮารอมเพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องท่านอาลีได้เคยบอกว่าดุนยามันน่ากลัวฮาลาลฮาไฮซาบุนของฮาลาลของมันทั้งหมดอัลลอฮ์จะสอบสวนในวันกิยามะห์จริงหรือไม่เท้าเบาจะเดินไปไหนไม่ได้ในวันกิยามะห์
จะไปนรกก็ยังไม่ได้สวรรค์ก็ยังไม่ได้ฮัตตายุสอัลจนกว่าจะถูกถามก่อน4อย่างหนึ่งในนั้นที่อัลลอฮ์จะถามเราพี่น้องอันเมอลีถามจากทรัพย์ครับสองอย่างที่อัลลอฮ์จะถามมินไอนักตัสบเอามาจากไหนสองวะฟีมาอันฟักแล้วจ่ายไปยังไงพี่น้องเมื่อวานใช้เงินไปเท่าไหร่จำได้ไหมครับไม่ได้แล้วมาจำไม่ได้แล้วเมื่อวานใช้ไปกี่บาทถ้าจำได้ลองบอกตัวเองไม่ต้องบอกผมเราจ่ายตั้งแต่เช้าจนค่ำก่อนนอนจ่ายอะไรไปกี่บาทลืมแล้วมะถ้าจำได้ถูกสอบอีกที่จ่ายไปนั้นเข้าในเขตมูบาซิดหรือไม่มูบาซิดเข้าในเขตสุรุ่ยสุร่ายหรือจำเป็นต้องซื้อเรียบร้อยเลยพี่น้องลองดูนะครับชีวิตเราวันนี้นะอันนี้ผมก็เตือนด่าตัวเองเหมือนกันสิ่งของที่เข้ามาในชีวิตเรานะพี่น้องเราบ่นว่าเงินไม่มีเศรษฐกิจไม่มีแล้วลองเช็คดูในชีวิตว่าซื้อทรัพย์สินเงินทองที่เราจ่ายเราใช้อะหลักจริงๆไอ้ที่กินและจำเป็นจริงๆอะกี่บาทเองพี่น้องแต่ไอ้ส่วนเกินจากนั้นไม่ได้ผิดนะครับพี่น้องริสกีท่านแต่สิ่งนี้ท่านต้องตอบอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์วันนี้พี่น้องเงินบาทเดียวอัลลอฮ์ก็สอบวันกิยามะห์ว่าพี่น้องใช้อะไรบ้างซุมมะลาตุสอัลุนนะยามะอิดินอันนะอิมทุกความสุขที่ท่านได้รับอัลลอฮ์สอบหมดเลยในวันกิยามะห์นบีอธิบายว่าน้ำเย็นอึกเดียวอัลลอฮ์ก็สอบอัลลอฮ์พี่น้องแล้ววันนี้กินน้ำกี่อึกมันมากกว่านั้นอีกมะเราไม่ใช่แค่กินน้ำนะสมัยซาบัดน้ำเย็นของเรานี่มักค่าปั่นผมก็โดนด้วยกาแฟปั่นแล้วเราซื้อน้ำซ่าน้ำกินของดีๆตอนนั้นเลยยิ่งกว่าซาบัดกินอีกแล้ววันนี้เรากินดีไม่ผิดนะครับเพราะเงินเราไม่ได้ไปขอคนเงินท่านเหนื่อยท่านทำงานท่านซื้อไม่ได้ปิดแต่ท่านต้องเตรียมตอบอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์ด้วยแล้วทำยังไงอ่ะวิธีจะรอดกินอะไรที่อร่อยและมีความสุขอย่าลืมอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้เราได้กินได้น้ำเย็นอึกเดียวอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องบอกอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์ได้แล้วเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ให้อัลฮัมดุลิลลาห์ได้สามีหล่อได้สามีดีเคยอัลฮัมดุลิลลาห์มั้ยฮะไม่เราบ่นมันจนตายเลยบางคนล้อมหัวล้านอ้วนนั่นนี่เตี้ยมอดโตอ้วนหัวล้านกูไม่ได้มึงก็ดีป่านนี้กูเป็นเมียพระเอกหนังแล้วมั้ยเราไม่เคยอัลฮัมดุลิลลาห์ผู้หญิงบางคนนะมั้ยบ่นสามีฉันมันเอาใจไม่เป็นเลยฉันมันไม่โรแมนติกเลยผมก็บอกว่าเอางี้ไม่เป๊ะมีสามีคนหนึ่งโรแมนติกแต่มันไม่ละหมาดเอาแบบไหนมาแล้วแฟนนี้ละหมาดไหมละหมาดอัลฮัมดุลิลลาห์ห้าเวลาเลยแต่มันไม่หวานเลยจ้ะมันไม่โรแมนติกก็มันมีโรแมนติกแต่แบบไม่ละหมาดเอาไหมฮะแล้วสายนั้นโรแมนติกจี๊ดเลยนะตบเมียยังไม่หนีไปน้องเอาไหมฮะอันละแปลกนะพวกนี้ยิ่งแรงเท่าไรเมียยิ่งแรงอันนี้มันมีสูตรของเขาอย่าไปตามนะมานะมันไม่เดี๋ยวไอ้นาซิดมันยายเรื่องนี้นะบอกวัยรุ่นบอกเอาไม่แบบนั้นอ่ะบอกไม่เอาฉะนั้นเนี่ยเราอยากได้10อย่างจากสามีแต่มันให้เราได้9อย่างหรือ8อย่างแต่อย่างดีที่สุดมันละหมาด5เวลาเนี่ยมันไหมครับสามีละหมาด5เวลาและผมเชื่อว่าถ้าสามีละหมาด5เวลาต่อให้มันเป็นคนไม่หวานโรแมนติกคนไม่ค่อยแต่มันจะไม่ทำร้ายเรามันจะตระหนักเสมอว่ามันจะทำรุนแรงกับภรรยาไม่ได้เพราะมันกลัวอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์เรียนวันนี้สามีได้ภรรยาบนแก่อัลลอฮ์เมียแก่ใครไม่แก่ไปหน่อยใครไม่แก่ผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายนะผู้ชายยิ่งแก่มันยิ่งเนี่ยดูปะเนี่ย
ยิ่งมันดูยิ่งดูดีนะผู้หญิงนี่ยิ่งแก่จะยิ่งมันไม่ใช่ไม่ดูดีมันอายุที่อัลลอฮ์ให้นะมันไปตามของมันบอกวันนี้แก่พี่น้องบอกใหม่ภรรยาแก่ภรรยาอะไรแล้ววันนี้พี่น้องเขาดีกับเราไหมละหมาดไหมอบรมลูกเราไหมดูแลเราไหมดูแลอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยหมัดนี้อัลลอฮ์จะถามในวันกิยามะห์ฉะนั้นพี่น้องอย่าบ่นว่าอัลลอฮ์ฉันไม่มีความสุขพี่น้องหายใจได้หนึ่งครั้งเนี่ยหมัดไหมอะไรฝนตกที่ท่านความร่มเย็นมาเนี่ยหมัดไหมอะไรวันนี้ท่านนอนหลับท่านเข้าห้องน้ำได้ท่านไม่ต้องกินยาเนี่ยหมัดไหมอะไรอัลฮัมดุลิลลาห์อันนี้อัลลอฮ์จะถามท่านซอฮาบะห์จึงกลัวไงพี่น้องว่าดุนยาของที่ฮาลาลอัลลอฮ์จะสอบไม่แปลกนะคนรวยเข้าช้าหน่อยสวรรค์เพราะอะไรพี่น้องไม่ต้องเยอะเห็นเลยในดุนยาเราเป็นครูนักเรียนมี2คนไอ้นี่ได้มาวันละ100ไอ้นี่ได้มาวันละ20เอาลองพรีเซนต์ออกมารายงานทีละคน101ใช้อะไรบ้างไอ้นี่20ใช้อะไรบ้างไอ้ได้20บาทออกมาคุย5นาทีเข้าห้องแล้วผมก็คิดลดมา5บาทครูซื้อขนมอีก10บาทอีก5บาทกลับไปซื้อขนมที่บ้านเข้าห้องได้เด้อเข้าไปนั่งได้ไอ้นี่101ไล่ไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงนี่แค่100กับ50 100กับ20แล้วพี่น้องไปกิยามะห์วันนั้นทรัพย์ท่านยิ่งเยอะอัลลอฮ์ยิ่งสอบมากอัลลอฮ์ยิ่งสอบมากแต่วันนี้ทรัพย์ที่อัลลอฮ์ให้ถ้าพี่น้องใช้ในทางของอัลลอฮ์ช่วยเหลือด้วยใช้บริโภคกินเองด้วยแล้วช่วยเหลือคนยากจนอัลฮัมดุลิลลาห์นี่ริสกีเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ให้อิสลามไม่ได้บอกให้จนนะครับพี่น้องซอฮาบะห์เคยมาหานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วบอกนบีว่ายารอซูลุลลอฮ์ซอฮาบะห์อีกกลุ่มนึงนั้นเขาเป็นคนรวยเขาได้บริจาคเขาได้ทําซะดะเกาะห์พวกเราทําอะไรไม่ได้เลยทํายังไงดียารอซูลุลลอฮ์นบีบอกถ้าอย่างนั้นเจ้าไปซิกิรผลบุญที่เจ้าซิกิรุลลอฮ์ได้เหมือนกับพวกเขาหรือยิ่งกว่าอัลลอฮฺอัลลอฮฺซอฮาบะห์ไปทำพี่น้องกลับมาหานบีใหม่บอกว่ายารอซูลุลลอฮ์พวกคนรวยก็ทำเหมือนเราเหมือนกันเขาก็ซิกเก็ตเหมือนเราเหมือนกันดังนั้นนบีบอกว่านั่นที่อัลลอฮ์ให้เขาแล้วพี่น้องพอบอกนั่นที่อัลลอฮ์ให้เขาผมเลยบอกพี่น้องวันนี้ว่าฮาลาลุฮาฮิซาบุนฮาลาลของดุนยาจะถูกสอบสวนว่าฮารามุฮาอิกาบุลและของฮารามของมันจะถูกอาซาบลงโทษแสดงว่าดุนยาของฮาลาลก็น่ากลัวของฮารามยิ่งน่ากลัวใหญ่เลยน่ากลัวหมดเลยพี่น้องนบีจึงสอนซอฮาบะห์ว่าถ้าอยากให้อัลลอฮ์รักจงมักน้อยในดุนยาจงมักน้อยในดุนยาแล้วสองวะซฮัดฟีมาอินดันนัสยูฮิบบุกันนัสและจงอย่าโลภอยากได้ของเพื่อนและมนุษย์จะรักเจ้าจริงไหมครับเราชอบไหมมะเจอที่ไรมันขอตลอดเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอพี่น้องคนที่ชอบขอคนไม่มีใครรักหรอกครับจริงไหมมะมาหลบเลยมันหลบไอ้ครั้งแรกไม่เป็นไรเลยมะผมลำนาอุสบิลเลมินซาลิกมาขอมาเออมาขอความช่วยเหลือถ้าจำเป็นแรกๆโอเคพี่น้องเขาเดือดร้อนแต่ถ้าขอเป็นประจำตลอดแสดงว่านิสัยแบบนี้มนุษย์จะไม่รักท่านนบีสอนนะพี่น้องเคล็ดง่ายๆอยากให้คนรักอย่าโลภอยากได้ของใครคนเวลาไม่โลภอยากได้ของใครพี่น้องมนุษย์ปกติจะมีนิสัยรักทรัพย์ตัวเองจริงไหมครับเราจะรักทรัพย์ของเราเราจะรักจะหวงแหนถ้าคนคนหนึ่งมาขอมายุ่งตลอดธรรมดามนุษย์จะไม่ชอบคนคนนี้นบีจึงสอนเด็ดมากว่ามักน้อยในดุนยาอัลลอฮ์จะรักท่านอย่าโลภอยากได้ของคนมนุษย์ก็จะรักนะอิสลามจึงสอนนะพี่น้องว่าต่อให้ใส่เสื้อผ้าขาดก็อย่าพยายามเป็นหนี้คนพี่น้องหนี้สินมันยืมกู้ยืมกันได้แต่ถ้าดีที่สุดพี่น้องพยายามหลีกเลี่ยงให้มากที่สุดถ้าไม่จำเป็น
จริงๆนะครับพี่น้องคนมีความสุขที่สุดคือคนไม่มีหนี้คนไม่มีหนี้พี่น้องเวลาเราไม่มีหนี้กินกาแฟแก้วละร้อยก็ไม่มีใครด่าทั้งจริงไหมจริงๆตังเรามี200กินแล้ว100นึงทำไมกินอ่ะเราอยากกินอาจารย์นานมากเอ็นกาแฟย้อนนี้ชีวิตผมเหนียดอยากกินว่ามารสชาติกินไป101พี่น้องคนเห็น100บางนี่มีตังเว้ยกิน101ที่ไม่มีใครรู้ในกระเป๋ามันเหลืออยู่100แล้วก็มันเครียดแล้วพี่น้องว่าจะกลับยังไงแต่ชีวิตมันบริหารมันเองกลับไม่ได้ก็นอนสุราแต่มันกินกาแฟมีใครจะด่ามั้ยฮะวันนี้เรากินกาแฟแก้วละ100เจ้านี่บานเลยถึงเวลามึงไม่จ่ายพี่น้องโดนด่าไหมและเข้าสู่การอธรรมไหมไม่ใช่เจ้านี่อธรรมเราอธรรมเจ้านี่ถึงเวลาไม่จ่ายนี่แต่ท่านมีตังกินขนาดนี้แล้วไปบอกเขาว่าเราไม่มีตังเขานบีจึงสอนว่าคนมีตังแล้วไม่จ่ายนี่ถือเป็นซอลิมถือเป็นซอลิมใจนี่ไม่ได้หมายความว่าต้องจ่ายหมดทีเดียวก็ได้พี่น้องติดหนี้ท่านผมบอกสัญญาจะจ่ายนะวันละ20หรือเดือนละ500ท่านต้องจ่ายถึงเวลาท่านไม่จ่ายมาแต่ท่านกินของดีๆแบบนี้ได้แสดงว่าซอลิมแต่ถ้าไม่มีตังค์จ่ายแล้วกินไข่ต้มอันนี้ไม่ใช่ซอลิมเพราะมันไม่มีจริงๆมาอาจจะยกหนี้ให้อันนั้นผลบุญทวีคูณอีกหรือมาอาจจะไม่เป็นไรยังไม่มีค่อยจ่ายเดือนหน้าผ่อนผันให้ผลบุญทบทวีคูณเพราะมันไม่มีผมเลยบอกว่า ชีวิตเรานะครับพี่น้องถ้าทำแบบนบีสอนได้ดุนยาจะไม่หลอกลวงเราดุนยาจะเอาเราไม่ได้และเราจะไม่เป็นทาสดุนยาคนที่เป็นทาสดุนยาจะเหนื่อยที่สุดเพราะอัลลอฮ์บอกแล้วว่าوما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور และชีวิตในดุนยาไม่ใช่อะไรเลยมันเป็นการละเล่นเท่านั้นเองจริงหรือไม่ดุนยาเหมือนเกมพี่น้องลองดูให้ดีๆแล้วก็ตลกเคยเห็นคนบ้าไล่รุ่นโทรศัพท์ไหมครับไม่เคยเห็นมานะมะไม่น่าไล่แล้วแหละไม่น่าไล่แล้วมะอย่าไปไล่นะมานะไอเด็กวัยรุ่นสมมุติ iPhone ออก iPhone 7เรา7มัน8เรา8มัน10เรา10มัน12เรา12แสดงว่าพี่น้องเชื่อไหมเปลี่ยน1รุ่นต้องเพิ่มตังค์เท่าไหร่ตังค์ที่ท่านเพิ่มจริงอยู่ซับท่านแล้วท่านเคยตอบตัวเองไหมว่าท่านมีเหตุผลในการเปลี่ยนเพื่ออะไรในขณะที่ท่านเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้เหมือนเดิมเลยฟังก์ชันอะไรต่างๆการใช้เหมือนเดิมแล้ววันนี้ท่านต้องเติมดุนยาตลอดรถรุ่นนี้ออกฉันเติมรุ่นนี้ออกฉันเติมแสดงว่าเราเป็นทาสดุนยาเรียบร้อยแล้วเราตามเกมมันเรียบร้อยแล้วตามเกมดุนยาท่านไม่มีวันตามท่านจริงหรือไม่ดุนยาเปรียบประหนึ่งเหมือนแมลงวันไม่มีใครจับแมลงวันได้ด้วยมือเปล่าลองวิ่งไล่ดูพี่น้องกว่าจะได้ก็หอบเผลอๆจนท่านล้มเป็นลมความตายก็จับไม่ได้แมงวันแต่แปลกไหมแมงวันเวลาไม่สนใจมันมาตอมหน้าเราวุ่นเลยสังเกตไหมพี่น้องพี่น้องขายเนื้อเบื่อแมงวันไหมในนัดในแผงอะไรนะเวลาเราอยู่ในตลาดในปลาแผงปลาเดี๋ยวแมงวันห้อยซีดีกันวุ่นเลยพี่น้องขายไก่ทอดซีดีหมุนเต็มเลยอยากให้แมงวันมาไหมไม่อยากแต่ทำไมมันมาหาท่านแมงวันเหมือนดุนยายิ่งไม่ค่อยสนใจมันมันยิ่งเข้ามาแต่ถ้าวิ่งไล่เมื่อไรหอบแดกทันทีขอโทษนะมานะตายเลยวิ่งไม่ทันดุนยาแบบนั้นลองอยู่แบบไม่ต้องอะไรกับมันเยอะเดี๋ยวมันมาพี่น้องความดุนยาเดี๋ยวมันมาหาท่านเองและแต่ถ้าท่านวิ่งไล่มันเมื่อไรท่านเหนื่อยแน่นอนฉะนั้นเลยบอกว่าดุนยานะครับพี่น้องอย่าไล่มันและอย่าเป็นทาสของมันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงสอนเราเอาไว้ว่านบีได้ยกตัวอย่างของตัวท่านเองนบีน้องว่าดุนยานั้นมาอานาวัดดุนยาฉันกับดุนยาเนี่ยกะรอกิบินอิสตะซัลลัต
ะฮ์ตัชชะเราะห์นบีบอกฉันกับดุนยาเนี่ยก็เหมือนกับคนขี่ม้าคนขี่พาหนะระหว่างเดินทางมาก็เจอแดดร้อนก็เลยพักใต้ร่มไม้พักใต้ร่มไม้หลังจากนั้นก็จะนอนพักนั่งพักแล้วก็ออกจากใต้ร่มไม้นั้นวะตะรอกะฮาแล้วก็จะทิ้งร่มไม้นั้นไปพี่น้องเคยขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็เจอฝนตกกลางทางมั้ยครับเคยมั้ยตอนเราไม่ค่อยมีตังค์ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่มีรถหรือมีรถแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เหมือนเดิมไม่เป็นไรขี่ไประหว่างทางพี่น้องเจอฝนตกหลบเข้าศาลาพี่น้องเคยหลบเข้าศาลาแล้วโทรไปที่อำเภอเขตนั้นมั้ยฮะขอที่อยู่ขอเลขที่บ้านโทรไปสั่งเฟอร์นิเจอร์จะเอาเตียงมาตั้งที่ศาลาจะเอาตู้จะสร้างอะไรนะบิวอินจะกั้นรั้วใจเรียบร้อยในศาลาเราทำแบบนั้นนะครับถ้าเจอคนคนหนึ่งพักหลบฝนชั่วคราวในศาลาแล้วอยู่ๆมันก่ออิดขึ้นอยู่ๆมันโทรสั่งเตียงมาอยู่ๆมันสั่งตู้เย็นอยู่ๆมันไปขอไปพี่น้องว่าคนนี้เป็นยังไงชัดเจนมาพูดไม่ใช่ผมนะคนนี้บ้าเขารู้ไหมว่าเขาจะจากศาลาไปอีกประมาณ20นาทีข้างหน้าฝนเริ่มซาแล้วพวกสตาร์ทมอเตอร์ไซค์เรียบร้อยแล้วไอ้นี่ก่ออิดใหญ่เลยไอ้นี่โทรบอกเตรียมมาตั้งคิดวางแผนกับเมียสองคนอันนี้กั้นเป็นที่นอนลูกนะบ้าพี่น้องนะฮะสองผิดกฎหมายตำรวจจับอีกแล้ววันนี้เราเห็นคนคนนั้นเราว่าบ้าแล้วลองย้อนตัวเองเราทำกับดุนยาเหมือนกับเราจะอยู่มันตลอดกันเราก็บ้าไม่แพ้มันเหมือนกันเราก็บ้าไม่แพ้มันนะครับแค่แตกต่างเองว่ามันบ้าที่ศาลาเราบ้าในดุนยาเรารู้ว่าเราต้องจากดุนยานะพี่น้องแต่ไม่ได้บอกว่าคืนนี้ให้นอนกระท่อมหรือเอาเต็นท์มากางไม่เอาแล้วกูบ้านทั้งหมดไม่เอาแล้วรถอะไรไม่เอาหมดแล้วไม่ต้องขนาดนั้นนะบางคนเอาได้แต่ขอคิดอย่างเดียวว่าวันหนึ่งเนี่ยเราต้องจากมันแล้วเสบียงท่านต้องนำพาสู่อาคิเราะห์มันต้องมีอัลลอฮ์จึงบอกว่าวะตะซาวะดูจงเก็บสะสมเสบียงนะฟะอินนะคอยรซาดีอัตตักวะเสบียงที่ดีที่สุดคือความยำเกรงทรัพย์อะไรพี่น้องโอนไปอาคิเราะห์สิครับโอนได้นะมันโอนได้วันนี้เราอยู่เมืองไทยลูกเรียนต่างประเทศโอนตังค์ไปได้มั้ยครับได้ลูกเรียนญี่ปุ่นเราเงินไทยเป็นบาทพอโอนไปเป็นอะไรอะเป็นเยนลูกอยู่อเมริกาเราอยู่เมืองไทยโอนเงินไปให้มันจากบาทพอไปอยู่ที่นู่นกลายเป็นดอลลาร์ลูกอยู่มักกะเราโอนไปแล้วจากบาทกลายเป็นเหรียญหน่วยเงินเปลี่ยนแต่เงินคือเงินเหมือนเดิมใช้ประโยชน์ได้ทั้งเมืองไทยและเมืองนอกวันนี้ดุนยาเป็นเงินบาทโอนไปอาคิเราะห์เป็นฮะซะนะห์โอนไปอาคิเราะห์เป็นอาเซนะแล้ววันนี้พี่น้องโอนจากเงินไทยไปซาอุดีอย่างเงี้ยถ้าท่านได้กำไรเอาละค่าต่างเงินนิดหน่อยบาท50สตางค์ขึ้นไม่กี่สลึงแต่นี่แค่ดุนยานะเวลาเรากดตังออกที่นู่นอัลเลาะห์ได้กำไรค่าเงินเราสูงเราแข็งเราต่ำอะไรต่างๆเวลาโอนไปอาคิเราะห์วันนี้เราลุ้นดุนยาว่าเงินจะไปเลขมันจะแพงมันจะได้น้อยหรือได้มากแต่เงินอาคิเราะห์อัลลอฮ์สัญญาเลยว่าใครก็ตามมาซาลุลละดีนยุนฟิกูนอัมวาลุมฟีซะบีลิลลาห์อุปมาคนที่บริจาคทรัพย์ในทางของอัลลอฮ์กะมะซะลิฮับบะตินอัมบะตัตซับอะซะนาบิลฟีกุลซุบะลาติมิอะตุฮับบะ1บาทแตก7รวงแต่ละรวงอีก100เมล็ดแสดงว่าถ้าเทียบสเกลง่ายๆบาทเดียวได้700อันนี้เงินบาทใช่ไหมพี่น้องอันนี้ความดีและอัลลอฮ์ยืนยันแน่นอนและอัลลอฮ์จะเพิ่มให้อีกกับผู้ที่อัลลอฮ์ประสงค์แสดงว่าขั้นต่ำเนี่ยแน่นอนพี่น้องเราทรัพย์อัลลอฮ์ให้วันนี้นะครับพี่น้องอัลลอฮ์ให้แล้ว อย่าให้มันหลอกเราสุขได้กินได้สบายได้รวยแต่ไม่กินก็โดนสอบทำไมทำตัวจนนะพี่น้อง นั่นแหละมะกุ้งไม่กินบอกแพ้เนื้อกินไม่ได้ท้องผูกเวลามันกินบุญมันแถมเอาแถมเอานะเดี๋ยวแถมเดี๋ยวแถมเดี๋ยวแถมมันไม่กินเลยนะพี่น้องอยู่บ้านกินปลาแห้งก
ก็บตังในแบงค์เป็นล้านพี่น้องคิดว่าโดนสอบไหมและอัลลอฮ์ให้เนี่ยมาทำไมไม่ทำอะไรเลยเสื้อกาวใส่บางทีนะมาบางคนนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกรวยแต่งตัวกระจอกกว่าเราอีกมันไม่ใช่สมถะมันโง่นะขอโทษนะครับอันนั้นขอมาอัพนะมาผมพูดตรงๆเลยมันโง่ใช้ดุลใช้เนี่ยมาที่อัลลอฮ์ไม่เป็นเพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องอุมาร์มุลคอตอมเคยกล่าวกับคนนึงว่าเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้ท่านให้เห็นด้วยในเสื้อผ้าของท่านแต่ไม่ตะกับบุตรพี่น้องรู้ไหมว่าสหายนะครับเวลาละหมาดตะฮัจญุดละหมาดตะฮัจญุดกลางคืนนะพี่น้องขึ้นไม่มีใครเห็นนะเสื้อตัวที่ดีที่สุดของเขาเอามาใส่เวลาละหมาดตะฮัจญุดไม่มีใครเห็นเขากับอัลลอฮ์แต่งตัวดีที่สุดพี่น้องเสื้อคลุมที่ราคาแพงที่สุดที่เขามีเขาใส่ของเราตาหยุดเดิมไม่เป็นไรใส่เป็นไงฟันก็ไม่แปลงบางทีพี่น้องเสื้อเก่าใส่ม้วนสกปรกเลยพี่น้องนี่ตอนนี้เข้าเฝ้าอัลลอฮ์นะครับพี่น้องแล้ววันนี้ผมบอกว่าเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ท่านมีทรัพย์ใช้ให้พอกับคนสมถะมันเหมือนที่ผมพูดมีพันล้านจงสมถะเหมือนพันล้านไม่ใช่มีพันล้านแต่ทำตัวเหมือนคนได้เวลา50คนแปลกหน้ามาเขาจะขอซะดะเกาะช่วยเหลือจากใครพี่น้องเผลอๆดูเราแล้วมันให้เราอีกไอ้นี่น่าสงสารกว่ากูอีกเอาไปละบังไม่ใช่ตะกับบุตรแต่ว่าให้พอดีนะพี่น้องพอกับที่เนี่ยมาที่อร่อยจ้ะในขณะเดียวกันท่านก็ช่วยเหลือสังคมด้วยและขณะเดียวกันอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์และในขณะเดียวกันอย่าเชื่อมั่นในทรัพย์นี้ซอฮาบะห์นบีนะพี่น้องท่านอับดุลรอมานบินเอาอันนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่รวยนะคำว่ารวยใช้ไม่พอกับอับดุลรอมานบินเอารอดิยัลลอฮุอันฮุเขาก็ไม่ได้เกิดมาแล้วรวยเลยนะเพราะบางทีเราเนี่ยพอได้ยินประวัติอับดุลรอมานบินเอาซอฮาบะห์นบีอัลลอฮ์รวยสบายเลยเขาไม่ได้รวยเลยอับดุลรอมานมาดีนาแรกๆตัวเปล่าบ้านก็ไม่มีอยู่ญาติพี่น้องก็ไม่มีเลยที่มาดีนาเป็นอย่างเดียวค้าขายเขาเลยว่าริสกีที่อัลลอฮ์ให้มากจากการค้าอยากรวยต้องค้าขายกินเงินเดือนไม่รวยนะมะจริงๆนะครับกินเงินเดือนไม่รวยเชื่อผมนะไปดูสมาชิกบัตรอีออนเครดิตทั้งหลายกินเงินเดือนทั้งนั้นอยากรวยต้องค้าขายอัลลอฮ์ให้บารักัตจริงๆนะครับอินชาอัลลอฮ์นะอันนี้จริงอับดุลรอมานท่านอับดุลรอมานเริ่มกับการค้าขายอุสซิซะอัลตักวาบนพื้นฐานความยำเกรงสุดท้ายอับดุลรอมานมีตังชนิดที่ว่าความรู้สึกฉันเนี่ยนะถ้าวันนี้ฉันไปยกก้อนหินขึ้นเนี่ยฉันก็จะเจอทองใต้นั้นรู้สึกดุนยาเข้ามาง่ายมั้ยหนึ่งนบีขอดุอาให้ด้วยสองเขามีใจในการช่วยเหลือคนซับอับดุลรอมานบินเอานะครับพี่น้องนอกจากใช้ส่วนตัวของท่านแล้วแกแบ่งสามประเภทสามส่วนในเงินแต่หนึ่งช่วยเหลือคนจนช่วยเหลือคนยากจนสองให้คนกู้ยืมเพื่อไปทำการค้าเอาไปเลยพี่น้องแล้วก็มาผ่อนจ่ายสามใครแต่งงานไม่มีตังค์ช่วยเหลือในเรื่องมาดโอ้โหพี่น้องสามอย่างช่วยคนจนนะช่วยในการทำค้าจะกู้ยืมให้ยืมเด็กวัยรุ่นชะบับคนหนุ่มอยากแต่งงานคนดีแต่ไม่มีมาดไปจ่ายเขาท่านให้ช่วยเหลือในการแต่งงานและยิ่งให้อัลลอฮ์ยิ่งให้สุดท้ายวันที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฟาตเสียชีวิตอับดุลรอมานบินเอาเป็นคนดูแลค่าใช้จ่ายของภรรยานบีทั้งหมดเลยไม่หมดเลยตังช่วยจ่ายช่วยจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับพี่น้องอับดุลรอมานบินเอาได้ท่านหญิงไอชาเนี่ยพี่น้องวันนั้นอับดุลรอมานบินเอากลับมาจากการค้าอูด700ตัวคือแล้วมันมีเขาได้สินค้าอะไรอยู่บนอูดหมดเลยนะพี่น้องเข้ามาในมะดีนะห์เนี่ยมะดีนะห์สะเทือนเลยนึกถึงรถสิบล้อหลายๆคันเข้ามาในซอยได้ไหมสั่นเลยปืนพี่น้อง
นั่นแหละครับเข้ามาคนตกใจไม่ต้องเสียงอึกทึกแทนที่ไอ้ชาถามว่าเสียงใครบอกนั่นคาราวานของอับดุลรอมานบินเอากลับจากการค้าพี่น้องยิ่งใหญ่มากแทนหญิงไอชาจึงบอกว่าฉันได้ยินรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าท่านอับดุลรอมานจะได้เข้าสวรรค์ในสภาพที่คลานเข้าไปพี่น้องคนไปบอกท่านอับดุลรอมานอับดุลรอมานมาหาท่านยังไงชาว่าท่านได้ยินอย่างนั้นจากท่านรอซูลนะบอกใช่ฉันปรารถนาอยากจะเดินเข้าเพราะพี่น้องเรื่องทรัพย์อับดุลรอมานบินเอานะครับเยอะมากสุดท้ายอับดุลรอมานบอกว่าอูด700ตัวทั้งหมดที่เข้ามานั้นและทรัพย์ทั้งหมดที่อยู่บนหลังอูดฟีซาบิลิลละหมดเลยวินาทีเดียวพี่น้องให้หมดเลยเอาไปเข้าไปตุลมานเอาไปช่วยเหลือคนยากจนแม่บ้านเด็กช่วยเหลือทั้งหมดในมาดีนะเขาเลยบอกว่าคนในมาดีนะทั้งหมดมีส่วนกินเงินของอับดุลรอมานบินเอาทุกคนเลยยิ่งจนไหมยิ่งไม่จนรวยกันเลยเลยรวยจนชนิดที่ว่าวันหนึ่งอับดุลรอมานพี่น้องจะละสินอดเนี่ยนะพี่น้องคนยกอาหารมาให้ท่านดูอาหารเวลาจะแก้บวชเนี่ยร้องไห้เลยกับข้าวดีๆทั้งนั้นอับดุลรอมานบอกว่ามุสอับเป็นคนดีกว่าฉันนะแต่วันที่มุสอับตายเนี่ยผ้าจะห่มมายัดยังไม่มีเลยฮัมซาคนดีกว่าฉันเวลาฮัมซาตายผ้าจะปิดมายัดยังไม่พอเลยฉันกลัวว่าอัลลอฮ์จะให้ผลบุญทั้งหมดตอบแทนฉันหมดแล้วในดุนยาและเมื่อไปอาไครัตจะไม่เหลืออะไรเลยให้กับฉันร้องไห้จนกินข้าวไม่ได้สุดท้ายคนอ่อนน้ำผสมแป้งไปน้องให้กินแทนนั่นคือคนที่ดุนยาล่อลวงเขาไม่ได้ไปนะดุนยาทำอะไรมุมินไม่ได้พี่น้องอย่าลืมดูอาบทนี้นะครับว่าอัลลอฮุมมะจอะลิดดุนยาฟีไอดีนาโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดให้ดุนยาอยู่แค่ในมือฉันวะลาตัจอัลฮาฟีกุลูบินาอย่าให้มันเข้าไปในหัวใจเราเลยยาอัลลอฮ์พี่น้องรวยได้รวยเลยมุสลิมต้องรวยด้วยถ้ารวยได้แต่ต้องรวยแบบมุมินพี่น้องเห็นไหมรวยแบบมุมินมันไม่ซึมเข้าไปในหัวใจอัลลอฮ์ให้อะไรเท่าไรเขารู้สึกว่าสิ่งนี้มันของอัลลอฮ์เมื่อของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้อัลฮัมดุลิลละห์แล้วก็ช่วยเหลือบ่าวของอัลลอฮ์คนอื่นต่อไปพี่น้องมุสลิมเวลาอัลลอฮ์ให้รวยมาชาอัลลอฮ์คนที่เข้าใจศาสนานะพี่น้องคนไม่ใช่มุสลิมบางทีเห็นเรานี่สะดุ้งเลยนะพี่น้องนะพี่น้องลองนึกภาพมุมินที่มีฐานะเข้มแข็งอะนะพาวเวอร์ในสังคมเนี่ย มันเยอะกว่าเราลากรองเท้าแตะเดินเข้าไปเพราะญะฮิลียะห์มันแรงวันนี้เห็นมุสลิมคนหนึ่งพี่น้องขี่เบนซ์สปอร์ตบึ้มไปละหมาดมัสยิดในขณะที่คนอื่นเห็นพี่น้องเขางงนะพวกเขาขี่รถระดับนี้รถเบนซ์รถอะไรต่างๆเขาขี่ไปงานของเราขี่ไปบางทีเห็นต้นแชร์เดินอยู่เรียกขึ้นใจเลยไปเชฟพวกดูงงนะครับเฮ้ยไม่เสียดายรถเลยว่าคนอยู่ๆมานั่งเท้าเปื้อนบ้างอะไรบ้างแล้วขับบางทีฝนตกขี่ออกไปแล้วแล้วโคลนเต็มหมดเลยรถเป็น3 4 7 8ล้านพี่น้องมุสลิมเรามาขี่ไปสู่เราทำเหมือนกับของ10บาทเวลาเขาถามเป็นบางไม่เสียดายอ่ะเราตอบเขาได้เลยครับพี่น้องว่าอัลฮัมดุลิลละห์สิ่งนี้นะมันสำหรับมุสลิมเราถือว่าดุนยาอัลลอฮ์ให้ชั่วคราวเองเมื่ออัลลอฮ์ให้มาแล้วหน้าที่มันต้องรับใช้ฉันไม่ใช่ฉันรับใช้มันจริงไหมพี่น้องอัลลอฮ์ให้ความสบายมาทำไมพี่น้องใช้ในทางของอัลลอฮ์ไม่ใช่วันนี้คนอาซานมักริบยังล้างโคลนที่รถอยู่เลยคนก็ใจกอมัดอยู่แล้วไอ้นี่ยังขัดแว็กอยู่เลยคนละมาจนกลับบ้านหมดแล้วไอ้นี่ยังขัดแว็กซี่ไม่จบเลยแสดงว่าไม่ใช่รถนี้รับใช้เรามารับใช้มันถ้ามันรับใช้เราพี่น้องมันต้องคิดมัดเราพาเราไปสวรรค์ได้เอาเป็นสื่อนำการสู่อิบาดะห์ต่อเรานี่คือคนที่ดุนยาล่อลวงเขาไม่ได้พี่น้องนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่าอินนะวะดัลลอฮิฮักก์
สันแท้จริงสัญญาต่างสัญญาของอัลลอฮ์เป็นจริงแน่นอนอะไรอัลลอฮ์สัญญากับพวกเราบ้างอัลลอฮ์สัญญาว่าอาคิเราะห์ท่านจะได้อะไรบ้างกับคนซอลิห์อัลลอฮ์สัญญาว่าคนมุมินบั้นปลายสุดท้ายจะได้อะไรบ้างทั้งหมดเรื่องจริงและในอายะห์เดียวกันอัลลอฮ์บอกฟะลาตะกุรรันนะกุมุลฮัยาตุดดุนยาอย่าให้ชีวิตในดุนยาล่อลวงพวกเจ้าให้ลืมอัลลอฮ์ลืมอาคิเราะห์ด้วยกับความสบายที่เจ้าได้รับพี่น้องจงขอบคุณอัลลอฮ์เวลาที่เจอปัญหาบ้างในชีวิตเวลาเจอบททดสอบเวลาเจอความเครียดเวลามีปัญหาเราไม่ชอบปัญหาพี่น้องจริงๆไม่มีใครชอบไม่มีใครชอบความเครียดไม่มีใครชอบความหิวไม่มีใครชอบความกลัวไม่มีใครชอบสิ่งไม่ดีแต่บางอย่างที่อัลลอฮ์ให้มันเพื่อจะให้เราได้กลับมานึกถึงอัลลอฮ์ท่านไหลตลอดเลยหลับพี่น้องหลับฮะเคยขับรถไปทางภาคอีสานไหมพี่น้องบางเส้นตรงเรียบยาวเลยบางพื้นที่เขาเลยบอกว่าทางตรงระวังง่วงเข้าใจไหมรถทางตรงเลยพี่น้องบางทีร้อยกว่าโลตรงตลอดเลยระวังง่วงเรางงแหละพี่น้องอะไรของมันว่าทางตรงระวังง่วงลองขับสิครับทางสบายแต่โคตรง่วงเลยบางทีบางจังหวะมันเพลินนะเหยียบตลอดแล้วพี่น้องเหยียบพอเหยียบคนเวลาสบายมันจะไม่ได้คิดอะไรแหละมันชิวปื๊ดไหลแล้วอุบัติเหตุเลยแปลกเวลาขึ้นเบตงไม่มีป้ายว่าง่วงให้จอดพักทั้งที่โค้งแบบนี้เลยนะพี่น้องเพราะอะไรพี่น้องไม่มีใครง่วงเหมือนคนขับแบบนั้นพี่น้องเจอทางเดี๋ยวหักมึงไปง่วงแน่นอนง่วงยังไงก็ตามตื่นหมดเลยแสดงว่าจังหวะโค้งเหมือนจังหวะบททดสอบของชีวิตแต่บางคนโค้งเยอะอย่าเครียดนะทำไมฉันโค้งเยอะเหลือเกินชีวิตแสดงว่าเราเนี่ยอัลลอฮ์รักถ้าปล่อยให้นานๆโค้งทีเนี่ยอาจจะลืมบางคนเขาเจอสองโค้งพี่น้องนานๆทีเดือนนี้เจอโค้งเนี่ยเอาฉิวหน่อยไปเดือนหน้าเจอโค้งอีกแล้วแสดงว่าระยะอีมานยังได้อยู่แต่บางคนเจอหนักพี่น้องอัลลอฮ์รักนะครับคนที่เจอหนักเจอบททดสอบตลอดนั่นไม่ให้หลับเลยชีวิตเพื่อจะได้ตระหนักตลอดและดูนะพี่น้องว่าเวลาเจอทดสอบดุนยาตะหยุดขยันไหมร้องไห้ไหมเวลาดูอยากจะอ่านกูอ่านอยากจะร้องไห้ไม่ต้องอะไรหรอกพี่น้องเวลามาเสร็จแค่ยกมือยังไม่ทันยาล้อเลยน้ำตาออกนะเวลาสุขมีอารมณ์แบบนี้ไหมไม่รีบละหมาดรีบสลามไปเลยอัลลอฮ์รักนะครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ทั้งหมดทั้งปวงดุนยาอัลลอฮ์จึงเตือนท่านนบีจึงสอนเรานะพี่น้องว่าอย่าลุ่มหลงและอย่าเพลินกับมันท่านนบีจึงเตือนเราอีกว่าเราแค่นาติดดุนยาหากแม้นว่าดุนยานี้นั้นตะดิลุอินดัลลอฮิจะนะฮะบะอูดะถ้ามันมีค่าสำหรับณที่อัลลอฮ์เท่ากับปีกยุงนะพี่น้องอัลลอฮ์จะไม่กาเฟรดื่มน้ำแม้แต่หยดเดียวแม้แต่อึกเดียวอัลลอฮ์ก็จะไม่กาเฟรดื่มน้ำพี่น้องดูคนไม่สุญูดต่ออัลลอฮ์ไม่ใช่ได้แค่น้ำนะเขาได้ความสุขได้เงินทองได้ความสบายดุนยาทำไมอัลลอฮ์ให้เพราะไม่มีค่าแต่สิ่งถ้ามีค่าอัลลอฮ์จะไม่ให้เลยแสดงว่าดุนยาสำหรับอัลลอฮ์ไม่มีค่าพี่น้องเมื่อไม่มีค่าถ้าพูดง่ายๆอันไหนที่ไม่มีค่าเราจะไม่ค่อยเสียดายมันจริงไหมฮะเราจะไม่ค่อยหวงรถมีสองคันไปน้องอันหนึ่งได้มรดกจากพ่ออีกอันหนึ่งซื้อเองเวลามีที่ร่มจอดคันไหนฮะซื้อเองไอ้ที่ได้จากพ่อเพราะมันได้มาง่ายมันมีค่าทางจิตใจแต่เวลาจริงๆรถป้ากระบะสองประตูแคบปิดประตูเขย่าถึงโครงหลังรถเราซื้อมาเองพี่น้องนี่เลือกสเปคแต่งเรียบร้อยแล้วจอดได้คันเดียวเอาคันไหนจอดเอาของเราแล้วมึงไม่รักป้ารักเดี๋ยวดูอาไอ้ป้าแต่รถเนี่ยของฉันเรารักเพราะมันมีค่าสำหรับสายตาเราเราจึงหวงแหนคนมากิดูพี่น้องรถที่เรารักเดินผ่านเรายังมองระวังนะเว้ยรถกูแต่ถ้ารถที่เราไม่ชอบพวกเชียวเราก็ไม่เอาเรื่องเลยนี่คือดุนยา
อัลลอฮ์ณที่อัลลอฮ์ไม่มีค่าอะไรเลยอัลลอฮ์เลยให้ฟิรอูนเลยมีอำนาจกอรูนเลยมีฐานะร่ำรวยแต่ทำไมนบีเราจนทำไมนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม2เดือนพี่น้องกินอินพัลลัมกับน้ำเปล่าของเราเจอโควิดพี่น้องเครียดบนลองดูคนเครียดคนบนในครัวมีอะไรกินบ้างมันไม่ใช่อินพัลลัมกับน้ำเปล่ามันมีหลายอย่างเข้ามาพี่น้องเราเครียดเราบนขณะเดียวกันในกระเป๋ายังมีตังค์ในแบงก์ยังมีแอปในนู่นยังมีท่านนบีคือไม่มีอะไรเลยนบีเครียดไหมนบีไม่เครียดเพราะอะไรพี่น้องท่านรู้จักดุนยานบีเข้ามาในบ้านไม่มีอะไรกินเลยในบ้านสุดท้ายท่านนบีเลยบอกว่าวันนี้เราถือศีลอดนะมึงไม่มีกินก็ถือศีลอดเลยเมียก็ไม่เครียดเราก็ไม่ฉุนเมียด้วยเราเข้ามาในบ้านมีอะไรกินบ้างแกงไก่บ้างเราคว่ำหม้อเลยแกงไก่2อาทิตย์แล้วเราด่าเมียพี่น้องเราบ่นเมียเลยบอกว่าถ้ารู้จักดุนยาเราจะไม่โดนดุนยาหรอกและขอให้ผมและพี่น้องนะครับพี่น้องว่าดุนยานี้อัลลอฮ์ให้เรามาอยู่เฉลี่ยอายุอุมมะฮ์ท่านนบีเรา60ปีโดยเฉลี่ยทั้งหมดนะพี่น้อง 1,000 ปีในอาคิเราะห์เท่ากับ1วันในอาคิเราะห์เท่ากับ 1,000 ปีดุนยาเฉลี่ย60ปีเราอยู่อาคิเราะห์ไม่ถึง2นาที60ปีที่อยู่ดุนยาพี่น้องเมื่อไปอยู่อาคิเราะห์เราอยู่ไม่ถึง2นาทีด้วยซ้ำหรือโดยประมาณ2นาทีกว่าๆ2นาทีกว่าๆอัลลอฮ์ให้เวลา2นาทีในการทําดีให้มากที่สุดอัลลอฮ์ให้เวลา2นาทีในการทําอามัลให้มากที่สุดเพื่อแลกกับอีกพันล้านนาทีที่เหลืออัลลอฮ์ให้พวกเรานะพี่น้องอินชาอัลลอฮ์วันนี้เรายังหายใจได้อยู่พี่น้องอามัลอิบาดะห์ขอบคุณอัลลอฮ์อย่าลืมอัลลอฮ์วันนี้ให้สบายอัลฮัมดุลิลละห์วันนึงอัลลอฮ์ให้ลำบากก็ไม่ต้องเครียดวันนึงถ้าเราจะจนเราก็อย่าลืมนะพี่น้องเรามาโดยไม่มีอะไรเลยเราไม่มีอะไรเลยพี่น้องเสื้อผ้าก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีวันนี้เรามีขนาดนี้ได้วันนึงจะกลับไปไม่มีอีกอย่าเครียดเพราะสุดท้ายมีหรือไม่มีวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนเราต้องกลับสู่อัลลอฮ์ทุกคนนะครับพี่น้องขอให้เป็นที่อัลลอฮ์รักเถอะพี่น้องและจำไว้อย่างว่าคนดีอัลลอฮ์จะไม่ตอบแทนให้ในดุนยาอย่างเต็มร้อยไม่มีทางไม่มีทางพี่น้องแต่อัลลอฮ์จะตอบแทนให้เต็มที่อินนามาตัวฟาวนาอูจูรอกุมเยาว์มัลกิยามะวันกิยามะผมเคยบอกพี่น้องแล้วว่าดุนยาซิจนุลมุมินมันเป็นคุกของมุมินดุนยามันเล็กดุนยามันเล็กพี่น้องแค่คำว่าไล่ไล่ล่ออย่างเดียวพี่น้องกล่าวคำว่าไล่ล่อท่านนบีมูซาอะลัยฮิสลามเคยขอกับอัลลอฮ์ว่าได้โปรดสอนฉันเถิดยาอัลลอฮ์สักถ้อยคำหนึ่งที่ฉันจะใช้ขอดุอาต่ออัลลอฮ์นบีมูซาขอคำที่เป็นพิเศษเฉพาะท่านอัลลอฮ์บอกนบีมูซาว่ากุลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับจงกล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นบีมูซาจึงบอกอัลลอฮ์ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คำนี้บ่าวของอัลลอฮ์ทุกคนก็ใช้หมดเลยอัลลอฮ์บอกว่าถ้าวันนี้ชั้นฟ้าทั้ง7และแผ่นดินทั้ง7มาอยู่ในตาช่างข้างหนึ่งและสิ่งที่มีในดุนยาทั้งหมดอยู่ข้างหนึ่งวะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฟีกัฟและลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อยู่อีกข้างมาลัตบิฮินนะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จะหนักกว่าชั้นฟ้าทั้ง7นี่แสดงว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คำเดียวเนี่ยลูกทั้งใบนี่ก็เก็บไม่อยู่แล้วผลบุญพี่น้องซิกรุลลอฮ์พี่น้องลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พันครั้งอย่างเงี้ยพี่น้องจะเก็บที่ไหนผลบุญในดุนยาผมจะให้รถพี่น้องใช้3คันสมมุติผมรักมะนะผมไปเยี่ยมบ้านมะมะผมจะให้รถมะนะไหนดูโรงรถมะหน่อยมะพาไปดูอัลลอฮ์เก็บได้คันเดียวถ้างั้นผมเอาไปคันหนึ่งก่อนนะมะนะวันไหนมะขยายโรงรถค่อยมาเอาอีก2คันที่เหลือ
อีก2คันเก็บไว้ให้เรียบร้อยแล้วแต่ที่ให้คันเดียวเพราะมันจุได้แค่นี้แต่ผลบุญที่อัลลอฮ์จะให้ดุนยาทั้งหมดก็จุไม่อยู่อัลลอฮ์จึงเก็บให้ในวันกิยามะห์วันนี้ที่สบายที่อะไรพี่น้องเขาเรียกว่าละอองนิดเดียวแค่นั้นเองละอองอะไรทดสอบสบายขอบคุณอัลลอฮ์พี่น้องวันนี้นอนแอร์อัลฮัมดุลิลละห์นอนพัดลมอัลฮัมดุลิลละห์ทำไมอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องดีกว่านอนในกูโบนะพี่น้องถ้านอนในกูโบนี่ไม่รู้ว่าจะไปไหนก็ไม่รู้เรากูโบจะบีบหรือเปล่าวันนี้ยังได้นอนพัดลมเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์โอกาสจะตื่นมาละหมาดหรือว่าเรายังมีโอกาสซิกุรอละห์ยังได้อัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ไม่มีพัดลมเลยก็อัลฮัมดุลิลละห์ดีกว่าคนนอนในกุโบนะเพราะเรานอนยังไงวันนี้ยังมีเวลาอิบาดัตขอโทษอัลลอฮ์ให้มากทั้งตัวผมด้วยบาปเราเยอะไปน้องเยอะมากๆเยอะมากๆทั้งผมและท่านอิสติกฟาร์ให้มากขอโทษอัลลอฮ์ให้มากและนึกเสมอว่าวันหนึ่งต้องกลับหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกคนนะดุนยานี้อัลลอฮ์ให้ใช้มันให้เกิดประโยชน์กับเรามากที่สุดอินชาอัลลอฮ์และแก่อุมัตแก่พวกพี่น้องด้วยในวันกิยามะห์นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์เวลาเดือนหน้าอินชาอัลลอฮ์11มกราคมนะวันที่11มกราคมนะเริ่มประมาณ4ครึ่งนี้มานะนะมาให้ไวเลยมากลัวไม่ทันก็มาละหมาดอัสรีทีนี้อินชาอัลลอฮ์นะขอให้มะหัวเข่าแข็งแรงกันทุกคนมีโมงเนี่ยมาได้2โมง4โมงเลยมะนะจะมาจะยันเว้นเวลากินข้าวสักแป๊บมาสิสิประมาณ4ครึ่งโดยประมาณอย่างผมบางหมัดผมมาจากนู่นเจริญกรุงนะวันนี้รถติดด้วยแต่วันนี้มาทันอัลฮัมดุลิลละห์ก็ประมาณนี้นะมานะเพราะมักเร็บจะเร็วมากนี่จะเข้ามักเร็บแล้วนะครับมีอะไรจะถามไหมครับ มีไหมครับ ลืมใช่ไหมมะ จัดอะไรนะครับนินทานินทาแล้วก็อะไรจะหมดนะมะอาหมดอ๋อเป็นนินทาคนนินทาถ้าไม่มาอัพเจ้าของไม่มาอัพเจ้าตัวนะครับพี่น้องไอ้ที่เราทำอามันต้องไปให้มันแล้วฮะถ้าให้ไม่พอเนี่ยเราต้องเอาบาปมันมาอยู่กันเราฉะนั้นไอ้บาปกับคนเนี่ยลำบากมะถ้าบาปกับอัลลอฮ์เนี่ยตอบบัตรง่ายหน่อยเราทำมัสยิดอะไรสักอย่างนึงเราไปกินเหล้ามาสมมติพี่น้องเราก็ขอโทษต่ออัลลอฮ์ระหว่างเรากับอัลลอฮ์ก็จบง่ายในอินชาอัลลอฮ์นะแต่ถ้าเกี่ยวกับคนด้วยเราต้องไปมาอัพมันด้วยอายอ่ะฉันเคยนินทาแกวันนั้นมันเลยมาอัพด้วยตอนหน้าเราพูดดีรับหลังก็เอ้าถ้าไอ้นั่นไม่งั้นก็ไม่เลยนินทาแล้วมั้งแน่นอนนะมันก็ไม่ถึงกับเป็นมุนาฟิกอย่างนั้นนะแต่ว่ามันเข้าเป็นนินทามานินทานะครับฉะนั้นเนี่ยมีอะไรก็พูดต่อหน้าเลยบอกว่าไอการพูดรับหลังเนี่ยไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยมั้ยนักเลงจริงมันพูดต่อหน้าเลยคือด่าก็ด่าต่อหน้ามันจบนะฮะไปบอกแล้วอาจารย์ฮะมะมะบอกแล้วมึงนินทากูรับหลังนะกูไม่มาอัพชั่วมันตายเลยชาลอมมะอยากได้บุญมะมาไปมันไม่จะให้มันประมาณด้วยไงอันนี้อันนี้อย่างหนึ่งนะมะนะพอดีมีคนถามแบบมะนี่แหละเขาบอกว่ามีคนเขาทำร้ายขโมยของฉันนินทาเหมือนกันเลยมะมันด่าฉันเนี่ยทำยังไงดีอาจารย์แล้วผมก็ถามว่าแล้วใจบังอ่ะต้องการยังไงฉันเกลียดอยากไม่อยากให้อยากให้มันเข้านรกเลยอยากให้เข้านรกผมก็บอกบังว่าบังแน่นอนถ้าถามใจเราอยากใจคนทำเราเนี่ยให้มันตกนรกอยู่แล้วมันมี2 อย่างให้เลือกก็เลยยกในเรื่องราวที่ในตัฟซีรอธิบายนะครับว่าครั้งหนึ่งมี2คนนะมะเคยเป็นคู่กรณีกันในดุนยาไอ้นี่ไอ้คนนี้เคยไปด่าว่าอะไรคนเนี้ยนะ2คนนี้ก็ไปอยู่ต่อหน้าอัลเลาะห์ในวันกิยามะห์สุดท้ายพี่น้องอัลเลาะห์ให้สิทธิ์ในการที่เราจะเอาคืนคนที่ทําเรานะพี่น้องเต็มที่เลยนะอันนี้เอาคืนได้แล้วจะเอามันเนี่ยสิทธิ์ของเราแล้วจะให้มันไปนรกจะเอาความดีอะไรเนี่ยสิทธิ์แล้วพักเดียวพี่น้องอัลลอฮ์ให้ชายคนนี้เห็นวังสวยมาก
สวยในอาคิเราะห์เนี่ยสายตามนุษย์ไม่เคยเห็นมาก่อนว่าสวยขนาดไหนจนชายคนนี้นะพี่น้องตกใจนี่หวังของใครเนี่ยยาอัลเลาะห์อัลเลาะห์บอกว่าของเจ้าแต่เจ้าจะได้ถ้าเจ้าอภัยให้พี่น้องเจ้าคนนี้เจ้าได้บ้านได้วังหลังนี้เลยพี่น้องเชื่อมั้ยว่าชายคนนั้นเห็นอย่างเงี้ยนะบอกยาอัลเลาะห์วันนี้ฉันไม่เอาโทษเขาแล้วฉันยกโทษเลยยาอัลเลาะห์เมื่อบอกว่ายกโทษนะพี่น้องจับมือกัน2คนเข้าสวรรค์ทั้งคู่เลยถ้าเราเอาเรื่องเขาเราได้ผลบุญเข้ามาก็ไม่แน่ว่าเราจะรอดจากนรกหรือไม่อาจจะได้แต่ความดีเราก็ไม่พอสมมุติว่าดีต้อง70ถึงจะได้สวรรค์เรามีอยู่30เอาของมันมาอีก10ได้40ก็จบเหเหมือนกันแต่วันนี้เมื่ออภัยเนี่ยไม่ต้องถามแล้วพี่น้องว่าเราจะมีมากแค่ไหนแค่อภัยอย่างเดียวนะพี่น้องไปเลยสวรรค์ทั้งคู่เขาเลยมีกฎบอกเอาไว้ว่าอยากให้อัลลอฮ์ทำอะไรกับเราจงทำอย่างนั้นกับมนุษย์และอัลลอฮ์จะทำกับเราอย่างนั้นอยากให้อัลลอฮ์รักจงรักมนุษย์อยากให้อัลลอฮ์อภัยเราจงฝึกการให้อภัยคนและอัลลอฮ์จะอภัยให้เราอยากให้อัลลอฮ์เมตตานะพี่น้องเมตตาต่อคนอัลลอฮ์จะเมตตากฎอิสลามอย่างหนึ่งจึงบอกว่าทำแบบไหนอัลลอฮ์จะทำกับเราแบบนั้นคนคนหนึ่งได้เข้าสวรรค์เพราะอะไรรู้ไหมมะไม่ใช่งานใหญ่เลยคนติดหนี้เขาบอกและไอ้คนไอ้ลูกหนี้นี่ไม่มีตังค์ใช้ตอนนั้นลำบากเขาก็เลยบอกว่าเอาไม่เป็นไรถ้าไม่มีตังค์ใช้ตอนนี้ฉันเลื่อนเวลาให้ก็ได้แค่นี้เองพี่น้องอัลลอฮ์ให้เข้าสวรรค์เลยแค่ยังไม่ได้ยกหนี้เลยนะแค่ให้เวลาขยายเวลาเพราะเขาลำบากไม่เป็นไรกูยืดเวลาให้มึงก็ได้ไม่ต้องซีเรียสเข้าสวรรค์เลยพี่น้องเราสอบัตมาเราอย่าด่ากลับนะด่าเมื่อไรได้เราบาปด้วยเขาบาปหรือเปล่าเขาบาปนะมะนะฉะนั้นผมเลยบอกแนะนำว่าชาลอนนะมะเรามาอายุเท่าไหร่แล้วครับห้าสิบโอ้ยยังสาวนะมะนั่นแหละมะมันไม่ใช่ห้าสิบนะมะถ้ามา50นี่ผมหนาวเลยมะนะหนาวเลยเรา60ป่ะแล้วหกมาอัพนะมะ60เกือบแล้วมะเกือบจะถึงอีก2ปีนี่ถึงอายุท่านนบีเลยศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยบอกว่ามะอินชาอัลเลาะห์มานะอีก2ปี63และอัลเลาะห์อาจจะให้ยาวกว่านั้นเลยบอกอินชาอัลเลาะห์มะเราไม่ใช่มะคนเดียวนะผมด้วยพี่น้องด้วยเราไม่รู้หรอกว่าจะเหลืออีกเท่าไหร่อายุละหมาดเราก็ไม่ไอ้นั่นเท่าไหร่ก็ขอดุอาอ์ใครทําอะไรกับเราก็อภัยให้มันอัลเลาะห์จะได้อภัยให้เราตอนนี้ยังไม่อภัยนะเดี๋ยวมันทรมานไปก่อนแต่สุดท้ายมะก็จะให้อภัยในชาลอนนะตักตาเมื่อไหร่ก็ให้อ่านทำเดินแล้วนะมะก็ยังไงก็ขอร้อยมะให้อภัยครับชาลอนนะมาเออมาอภัยปุ๊บเดียวมะได้ความสุขเลยชาลอนนะนะมะลองดูมะเนี่ยไม่เป็นไรมะอภัยเดี๋ยวหัวใจมันตามมาชาลอนมานะอยากได้สวรรค์เนี่ยมันต้องสู้กับนับสู้หน่อยนะมะขอเราช่วยเหลือแล้วก็มะจะได้ขอดุอาให้พวกเราได้เข้าสวรรค์ฟิดดาวด้วยคนอายุเยอะอาวุโสบารักัตนะก็ยกให้มันไปก่อนมะกลับไปดุอามะกลับไปดุอานะอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์แปะสดะดีมะทำได้แล้วครับนั่นแหละก็อย่าซากอัลลอฮ์คอยรอนะมีอีกไหมครับพี่น้องใกล้มะกะเล็บใช่ไหมนั่นอันทำด้วยแล้วก็เวลาสวยนะพี่น้องนี่ขยันโตนะไม่เป็นไรมะเดี๋ยวค่อยรับไม่เป็นไรครับใครไม่รู้นะเดี๋ยวค่อยโทรใหม่ก็นะครับยังไงก็ท้ายสุดนี้นำด้วยเราประยานประมาณชั่วโมงกว่านะก็เกือบสองนะเราก็อาทิตย์เดือนหน้าวันที่11มกราคมอินชาอัลเลาะห์นะครับ11นะไม่ใช่17นะมะ11นะอินชาอัลเลาะห์เจอกันแล้วก็ยังไงมีประมาณนี้นะมะ4ครึ่งนะครับยะซักมุลลอฮ์คอรอนวันนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยพี่น้องทุกท่านนะครับอาจารย์ฝังตลอดเลยอาจารย์บอกวันที่9ที่นั่น4เดือนที่แล้วจ้ามาเข้าที่วันที่9 8นั้นบอกว่าวันที่8อ่ะมะวันที่8พรุ่งนี้มาก็มาละหมาดมักริบที่นี่มาทํามาพรุ่งนี้อินชาอัลเลาะห์ยะซักอัลลอฮ์คอรอนแล้วเจอกันใหม่อินชาอัลเลาะห์ขอบคุณมากครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์